ส่วนนักศึกษาจบใหม่ 260,000 คนนะครับคุณผู้ชมครับนักศึกษาจบใหม่ 260,000 คนเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีการระบุออกมานะครับว่าจะใช้งบประมาณอีก 23,000 ล้านบาทเข้าไปช่วยเหลือนะเข้าไปช่วยเหลือนี่ฮะโดยบอกว่าจะเอางบเนี่ยไปช่วยออกเงินค่าจ้าง 50%แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรจะให้ 50% ยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรนี่ฮะคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นกรณีของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะอันนี้นำเรียนให้ได้รับทราบติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ